โอเคครับก็สวัสดีกษัตริย์ทุกท่านนะครับในวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราไม่เจอกันมานานนะก็ในสิ่งที่ผมได้ให้งานกันไปแล้วก็ได้เรียนรู้กันไปนะครับก็จะมีในหลายๆเรื่องที่เราได้ผ่านหูผ่านตากันมาเนาะหลายอาทิตย์แล้วนะครับซึ่งในอาทิตย์นี้เนี่ยมันก็จะมีคอนเทนต์อยู่2ตัวนะครับที่จะมาแนะนำกันก็คือเรื่องของHCI นะครับเรื่องของการสร้าง UI ต่างๆนะครับ Textbox บัตตันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเคยทำไปแล้วแหละครั้งที่แล้วนะครับแต่เราจะลองมาใช้กันดูนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะพยายามที่จะเชื่อมโยงข้อมูลนะครับให้มันสามารถเก็บในดัตเตอร์เบสได้ซึ่งวิธีการที่เราใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือในโมบายจะพยายามเก็บข้อมูลในเว็บเซอร์วิสหรือว่าในตัวของดัตเตอร์เบสภายนอกนะครับอย่างเช่น MongoDB อะไรเงี้ยถ้าใครรู้จักนะก็คือสามารถจะคอนเน็กต์เข้าไปที่ดัตเตอร์เบสภายนอกได้นะครับหน้าตามันอาจจะไม่เหมือนกับดัตเตอร์เบสที่เราเรียนเนาะมันจะเป็นดัตเตอร์เบสแบบใหม่นะครับที่ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งในวันเนี้ยจริงๆแล้วคุณเคยผ่านหูผ่านตาเรื่องเว็บเซอร์วิสมาแล้วครับในเรื่องการทำแมปอย่างเงี้ยนะครับการลิสต์ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันก็มาจากการใช้เว็บเซอร์วิสเนี่ยแหละซึ่งในวันเนี้ยผมก็คงจะไม่สร้างเว็บเซอร์วิสไม่ต้องให้คุณสร้างเว็บเซอร์วิสนะครับจริงๆก็จะมีวิชานึงเป็นวิชาชื่อว่าเว็บเซอร์วิสที่ผมสอนครับมีวิดีโอย้อนหลังคุณไปดูได้นะครับถ้าอยากสร้างเว็บเซอร์วิสแบบง่ายๆแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้เขาเรียกว่า cloud base หรือว่าเป็นเหมือนกับ database ที่อยู่บน cloud นะครับโดยที่เขานิยมใช้กันเนี่ยมันก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะแต่ที่ผมอยากจะแนะนำเนี่ยมันชื่อว่า Firebase นะครับในวันนี้เนาะ Firebase มันค่อนข้างง่ายครับเพราะว่า user เรามันผูกกับ Google อยู่แล้วนะ Firebase คืออะไรนะครับ Firebase ก็คือแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่คุณสามารถที่จะ connect ข้อมูลต่างๆเนี่ยกับแอปพลิเคชันที่คุณสร้างขึ้นมาได้ด้วยวิธีที่มันง่ายๆนะครับแล้วก็มีความเสถียรค่อนข้างสูงแต่มันอาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าในเฟสของการ develop เนี่ยยืนยันว่ามันไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณเอาไปทำแอปพลิเคชันจริงๆหรือว่าไปทำแอปจริงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดทราฟิกมากๆอะไรเงี้ยมันอาจจะเสียตังค์ได้ครับซึ่งในแพลตฟอร์มเนี้ยมันมีแอปอยู่หลายตัวนะครับที่เอามาช่วยเหลือคุณได้นะแต่ว่า ในส่วนที่ผมจะแนะนำเนี่ยมันก็เป็นส่วนง่ายๆนะครับเป็นส่วนง่ายๆเนี่ยมันมีบริการเยอะนะครับอย่างเช่นบริการ Authenticate อย่างเงี้ยนะ Authenticate ด้วยมือถือหรือการทำ Analytics หรือการทำ Cloud ฟังก์ชันต่างๆนะฮะสามารถที่ไปยืม Cloud ใช้ได้ทำ Hosting ได้นะทำ Machine Learning ยังได้เลยนะฮะคุณสามารถโยน Machine Learning เข้าไปได้นะฮะก็มีหลายตัวครับที่น่าสนใจเนาะ แต่ที่ผมอยากจะให้ทำวันเนี้ยนะครับก็คือว่าผมอยากให้คุณติดต่อDatabase นะครับที่ Firebase บริการอยู่นะเขาเรียกว่า Firebase Storage นะครับตรงนี้ทำยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งในหัวข้อในวันนี้ผมพยายามที่จะเชื่อมโยงในส่วนของGUI ที่สร้างด้วย React Native นะครับเพื่อไปเชื่อมโยงกับตัว Firebase ที่เราจะใช้กันนะฮะก็คืออยู่ในลิงก์นี้นะฮะก็ใครทำทันบ้างไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะก็ดูย้อนหลังเอานะครับว่าการสมัคร Firebase มันทำยังไงการสร้างโปรเจกต์มันทำยังไงนะครับซึ่งจะมีวิดีโออยู่3ตัวเนาะ2ตัวหลังเนี่ยเป็นวิดีโอของคนไทยนะครับก็ค่อนข้างสอนดีนะมีการสร้างลิสต์ขึ้นมามีการอัปเดต delete อะไรเงี้ย CRUD คือ create read update delete นะครับตรงนี้นะหรือ destroy อะไรตัว D มันแล้วแต่การใช้เนาะก็เดี๋ยวมาลองทำกันดูครับก็เป็นความรู้พื้นฐานเนาะเวลาคุณสร้างแอปพลิเคชันคุณอยากเก็บ data คุณอยากสร้าง data data มันสามารถแก้ไขได้ไหม data มันสามารถลบทิ้งได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ถ้าเราจะทำโมบายแอปเนี่ยถ้าเราใช้วิธีเนี้ยมันก็จะง่ายนะครับใครที่เก็บไปทำเป็นโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีนี้ได้ครับง่ายแล้วก็API มันค่อนข้างครับเอามาแปะเพื่อมันใช้ได้เลยอ่ะอันนี้คือความง่ายของมันนะครับ แต่วันเนี้ยที่จะแนะนำนะครับก็คือจะเป็นวิดีโอตัวเนี้ยนะครับเป็นของฝรั่งนะข้อดีของมันคืออะไร Hello guys ข้อดีของมันคือมันเขาเรียกว่ามันสั้นดีมันสั้นดีครับ13นาทีเองนะครับแต่ใน13นาทีเนี้ยจะมีความรู้มากมายนะครับที่เราจะนำเสนอกันได้
ซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนเฮ้ยมันทำงี้ได้ด้วยเหรออาจารย์เฮ้ยทำไมมันง่ายอย่างเลยอาจารย์อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นผลดีกับเราก็ได้นะครับไอ้ส่วนเนี้ยนะครับจะเป็นผลดีกับเราก็ได้ครับแต่เบื้องต้นเนี่ย ความยากของมันก็คือการสร้างตัวไฟล์ store database นะครับเออมันจะงงๆนิดนึงนะฮะพอสร้างเสร็จปุ๊บมันก็จะต้องเอาเหมือนกับเอาตัว API key มาใช้อะไรเงี้ยมันก็จะงงๆในรูปแบบของการสร้างไฟล์ของตัว React Native นะก็เดี๋ยวมาลองทำกันดูนะครับหลักการวันนี้ก็คือว่าคุณเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการทำ mobile app ไปแล้วนะครับทำแอปใหญ่ๆไปแล้วใช้ Expo ไปแล้วนะครับคาบนี้ผมจะให้คุณมาสอนผมในการทำนะครับอย่างเช่นมันควรจะมีอะไรก่อนครับในการสร้างนี้สร้างนี้สร้างนี้คุณก็ลองอธิบายมาดูครับคนละอย่างละหนึ่งบรรทัดอะไรเงี้ยนะครับในโค้ดนะครับแล้วผมก็จะแนะนำเพิ่มเติมใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็บอกโอ้ประมาณนี้ครับอาจารย์ไม่รู้เขียนยังไงอะไรเงี้ย ก็อาจลองดูนะครับลองปาร์ติซิเพตในการเรียนดูไม่รู้ว่าเวิร์กหรือเปล่านะแต่คือผมจะไม่ได้แบบโอ้ก๊อปลอกโค้ดเขาเขียนอะไรพิมพ์ตามไม่ใช่นะครับจะดูแต่ละสเต็ปว่าเออเขาสอนเนี่ยมันโอเคไหมแล้วเราต้องมีความรู้อะไรบ้างเสริมเข้าไปเลยครับมันคงไม่ใช่13นาทีตลอดชีวิตที่ผมเรียนมาผมก็เรียนผ่านวิดีโอสั้นๆอย่างเงี้ยแต่ว่าความรู้ความเข้าใจอ่ะมันต้องเกิดจากการสะสมเนาะคาบหนึ่งคาบหรือว่าแค่16สัปดาห์เนี่ยมันคงไม่พอครับเพราะก่อนผมจะมาสอนได้ผมก็เรียนทุกวันนะครับเก็บประสบการณ์มานะครับอันไหนง่ายผมก็เอามาสอนนะแต่ในความง่ายเนี่ยมันต้องมีความรู้หลายๆอย่างนะครับก็วันนี้จะมาลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมสอนแบบนี้นะครับก็คือเดี๋ยวจะ เริ่มตามเขานะครับพัฒนาไปตามเขาแต่ว่าในการสร้างโปรเจกต์หรือการขึ้นโปรเจกต์การพิมพ์โค้ดเนี่ยผมจะถามภาษานะก็อาจจะสุ่มๆถามดูนะฮะถามชื่อดูอะไรเงี้ยนะครับ หรือใครตอบได้ก็โพร่งมาเลยก็ได้ครับอาจารย์ต้องทำตรงนี้ทำตรงนี้อ่ะมันก็จะได้เร็วขึ้นเป็นแบบนี้นะครับโอเคเริ่มต้นนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Cloud File Store นะครับมันก็คือ database อ่ะเอาง่ายๆมันคือ database ตัวนึงที่มี structure แบบ collection ช่างหัวมัน collection คืออะไร document คืออะไรนะฮะอันนี้มันเป็นเรียกว่า non SQL ครับความรู้พวกนี้ไม่รู้มีเรียนในวิชา database หรือเปล่าแต่ว่า มันจะมีสิ่งที่มันเป็น relational ใช่ไหมกับเป็น non relational นะครับ database ใหม่ๆเนี่ยถ้าต้องการความเร็วอ่ะมันเขาจะพยายามทำเป็น non relational database นะครับซึ่งจริงๆก็ไม่จริงเสมอไปนะเพราะตอนนี้ relational database มันก็เร็วเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ง่ายในการจัดการนะครับอย่างเช่น เพราะว่าจะจัดการแบบเป็นแค่เป็นไฟล์อะไรเงี้ยไม่ต้องแบบสร้าง database server ขึ้นมานะครับแต่การแรกคือ1คุณจะต้องใช้ตัว file store database ตัวนี้ให้เป็นนะครับก็ ไม่ยากครับแค่คุณมี user ของ Google มันก็จบแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้น 2 นะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือว่าคุณจะต้องสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับสร้างฟอร์มขึ้นมาก็คือว่ามันอาจจะมี text box ใช่ไหมครับนักศึกษาสักหนึ่งคนปิตินะฮะปิตินันถ้าเราอยากจะสร้าง text box เนี่ยมันเรียก native มีให้ใช้ไหมฮะอยู่ทีนกรก็ได้ฮะทีนกรฮะไอ้กล่องข้อความเนี่ยเรามีให้ใช้ไหมฮะในเรียก native ครับผมครับผมกล่องข้อความนี้มีให้ใช้ไหมฮะในเรียก native มีครับมีนะฮะมันชื่อว่าอะไรครับทาราฮะทารานั่นนะเอ็กบ็อกหรือเปล่าครับโอเค text box เก่งมากครับแปลว่าคุณเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญนะครับมีอยู่2กล่องเนาะโอเคถามทิพพรฮะทิพพรวดีฮะ อยู่ไหมฮะ บุรชัยฮะอยู่ไหมบุรชัยถามหน่อยครับอยู่ครับกล่องนี้เรียกว่าอะไรฮะเนี่ยไม่ใช่กล่องครับเรียกว่าบัตทันโอเคมีไหมใน React Native มีครับนี่ใช้แล้วสบายใช่ไหมเคยใช้กันแล้วเนาะโอเคอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของมันเนาะก็คือเป็น UI ของมันนะครับอย่างเช่นถ้าเราสร้างกล่องขึ้นมาได้สร้างปุ่มขึ้นมาได้เราก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาแอปต่างๆได้โอเคไหม
ซึ่งเราผ่านมาหมดแล้วนะฮะเราก็เลยไม่ต้องกังวลอะไรโอเคนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูนะครับหลักการคือว่าแล้วถ้าเราสร้างอีเวนต์ขึ้นมาล่ะอย่างเช่นอีเวนต์ที่คุณเคยใช้อย่างเช่น on click on change อะไรเงี้ยนะครับแล้วมันนำข้อมูลส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปที่ตัว cloud storage ได้เนี่ยมันก็จะดีมากๆเลยเนาะในความรู้สึกเรานะครับก็อย่างเช่นตัวอย่างเขาเนี่ยก็คือถ้าสามารถกดบัตตันได้ มันก็จะทำการ submit data ไปให้เซิร์ฟเวอร์นะครับนี่คือรูปแบบของฐานข้อมูลนะครับเมื่อเรา submit data เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเรามาเช็คใน database หรือใน cloud file store เนี่ยนะครับก็เห็นว่ามีข้อมูลส่งมานะเช่น LA อะไรเงี้ยนะฮะหรือข้อมูลชื่อแปลกๆอะไรเงี้ยส่งเข้ามานะครับ อันนี้ก็คือหลักการง่ายๆของวิดีโอตัวนี้นะที่เขาจะพาเราทำนะฮะก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าคุณจะต้องมี user ของตัว Firebase ก่อนโอเคไหมนักศึกษาต้องมี user ตัว Firebase นะครับจริงก็ไม่ได้ยากมากครับถ้าคุณมี user ของ Google อยู่แล้วนะครับให้คุณเข้าตัว firebase.google.com นะครับ ตรงนี้นะฮะโอเคอ่ะขอถามหน่อยฮะวาริสาฮะวาริสาลองเข้าดูยังครับ พีรพันธ์ลองเข้าหรือยังฮะเอาอยู่กันดู เอาสรายุทธก็ได้ฮะสรายุทธฮะครับเข้าแล้วครับลองเข้าฮะถ้ารู้เห็นปุ่มที่ชื่อว่า go to console ไหมฮะ อันนี้ปุ่มขวาบนตรงนี้ไหมอยู่ในมือถือก็ได้เห็นอยู่ครับเห็นอยู่ครับโอเคนะครับถ้าล็อกอินด้วย Google User เนี่ยนะครับมันจะมีคำว่า go to console นะครับก็แปลว่าคุณเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้สิ่งที่เรียกว่าFirebase แล้วนะครับแต่ว่าหลักการของ Firebase คือว่ามันจะแบ่งหมายถึงคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถสร้างโปรเจกต์ได้หลายๆโปรเจกต์ครับมันก็จะไปแบ่งทรัพยากรที่อยู่ใน user ของ Google คุณให้มันมีการคำนวณค่าใช้จ่ายได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับถ้าไม่รู้อะไรเลยนะฮะมันก็มีอยู่ไม่กี่ปุ่มฮะที่คุณจะต้องกดนะครับก็คือคุณก็จะเห็นว่าเนี่ย Firebase เนี่ยมันก็จะสามารถไป connect ในตัวเว็บในตัว iOS ในตัว Android อย่างนี้ได้นะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายเนาะก็ถ้าไม่รู้อะไรเลยก็อ่านที่ View Doc ฮะเนี่ยอันนี้คือ build doc ก็คือคุณไปอ่านว่า Firebase ทำอะไรได้บ้างนะแต่ถ้าไม่อ่านก็ไม่เป็นไรครับไม่อ่านคุณก็ทำตามโอเคสิ่งที่คุณควรทำตามก็คือว่าให้คุณคลิกที่ create project นะครับเพื่อสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาอาจจะทำวันนี้ก็ได้หรือไปทำอยู่บ้านก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะวันนี้อาจจะทำไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราลองดูครับเช่นลองตั้งชื่อโปรเจกต์ดูนะครับลองตั้งชื่อโปรเจกต์ดูถ้าเป็นผมก็ crud test mu องศาอะไรไม่รู้อะพิมพ์มั่วๆไปให้มันไม่ซ้ำอะนะฮะอย่างเงี้ยแปลว่ามันเป็นยูนิคนะฮะโปรเจกต์คุณยูนิคคุณอาจจะพิมพ์ตามนี้ก็ได้แล้วใส่ชื่อคุณเข้าไปเองอะไรเงี้ยมันก็ได้นะอย่างเงี้ยก็ได้ crud test mu เดี๋ยว crud mobile อะไรประมาณเนี้ยเกินไม่ได้อีกนะฮะเอาง่ายๆอันนี้ CRUD Mobile ก็แล้วแต่นะครับคุณตั้งชื่ออะไรไปก็ได้นะครับทีนี้มันก็จะมีให้คุณสามารถที่จะให้คลิกนะฮะยอมรับเทอมของมันนะมันก็จะมีหลักการใช้อยู่นะครับเอาไปใช้ทำอะไรถ้าใช้ฟรีต้องทำยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับก็ติ๊ก2ตัวเนี่ยครับแล้วกด Continue ตั้งชื่อดูนะครับลองตั้งชื่อดูโอเคไหมครับเมื่อตั้งชื่อเสร็จนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อคุณสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาหนึ่งอันเนี่ยคุณก็สามารถเอาตัว Google พวกเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้นะอย่างเช่นคุณจะใช้ Google Analytics เนี่ยในการคำนวณการเข้าใช้งาน database การเข้าใช้งานเว็บคุณไหมอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะมันก็ฟรีนะครับมันก็ฟรีคุณก็enable ไปก่อนนะฮะ enable ไปก่อนนะครับกด continue นะครับทีนี้เดี๋ยวนะผมขอดูเขาติ๊กไหมเขาผมดูนะครับโอเคเขาไม่ติ๊กฮะ
เราไม่ติ๊กตามเขาดีกว่าผมดูว่ามันมีความยุ่งยากนะครับให้ previous previous มาใหม่ฮะ previous มาใหม่กดไม่ต้อง enable ฮะเพราะมันติ๊กเยอะฮะแล้วก็กด create project เลยครับแค่นี้ง่ายกว่านะเพราะมันจะต้องไป set up อะไรหลายอย่างนะก็ลอง create project ก่อนครับเพราะว่าเราลองทำดูนะครับมันก็จะใช้เวลาในการสร้างคล้ายๆกับรีซอร์สนะฮะมันก็จะแบ่งรีซอร์สในตัว user ของ Google เราเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆที่คุณใช้งานได้เนาะโอเคก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยเราได้โปรเจกต์มาแล้วนะครับ1ตัวโอเคมั้ยได้โปรเจกต์มาแล้วนะครับก็คือโปรเจกต์ที่ชื่อว่ามี Spark Plan เนี่ยนะครับ CIUD Mobile AMU พัชระลองทำกันดูครับสร้างขึ้นมา1อันนะถ้าคุณเห็นเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมี Cloud File Store ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้แหละที่เราจะใช้ครับบางคนบอกไปใช้หนึ่งทำออเทนนี้ไหมนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะเราใช้ตัว Cloud File ตัวนี้นะฮะเราใช้ตัวนี้ในการทำนะครับเอาละนะก็จะเห็นว่ามันมีเมนูตรงนี้กับเมนูทางซ้ายมือนะที่เราจะใช้กันนะครับขอดูเขาทำก่อนนะดูเขาทำก่อนโอเคนะฮะกด continue นะครับ สิ่งที่เราจะทำนะฮะเมื่อเราสร้างโปรเจกต์เสร็จเนี่ยให้เราไปลอง register app ขึ้นมานะครับไปลอง register app ขึ้นมาตัวหนึ่งนะเขาให้เรา register แบบอันนั้นสามมาตรงนี้นะที่คุณจะเห็นว่ามี Unity มี Flutter ด้วยนะฮะแต่ว่าคุณจะเลือกอะไร iOS Android Web นะฮะถ้าเป็นผมแนะนำนะก็เอาเป็น Web ครับเพราะเราจะเอาแค่ Config ไปใช้ครับเราใช้ React Native เราไม่ได้เขียนแบบ Native นะให้เรากดที่ Web ครับนักศึกษา ที่ Web นะฮะเราตั้งชื่อ Nickname มันนิดนึงฮะทั้งที่นิ่งเนมว่า CRUD ตั้งชื่ออะไรเดี๋ยวขอดูตั้งชื่อไฟล์ store CRUD CRUD 1แล้วกันนะทันไหมครับก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ฮะตั้งชื่ออันหนึ่งฮะเพื่อเราจะคีย์ตัวเนี้ยมันจะได้โค้ดมาประมาณ7บรรทัดอ่ะเราจะ7บรรทัดเนี้ยไปแปะไว้ในโปรแกรมเรานะครับโอเคโอเคฮะก็ทำการกด register app ฮะกดทำการกด register app ก็จะยุ่งยากหน่อยตรงนี้นะครับจริงๆมันไม่มีอะไรฮะมันทำแค่1วินาทีก็เสร็จแล้วนะเอาแหละนะฮะมันก็จะมีสิ่งที่ต้องใช้ก็คือ1มันจะต้องinstall ตัวไฟล์ base เข้าไปในโปรเจกต์เราด้วยนะครับ2ก็คือคุณจะต้อง เอาตัวของเนี่ย API key ตัวเนี่ยยังอยู่ในวิดีโอเนี่ยคุณเอา API key ผมไปใช้เนี่ยก็ผมก็เสียตังค์เลยนะฮะคุณก็ไปใช้ได้เลยนะครับใช้ API key ตัวเดิมก็ได้นะแต่ว่าเวลาคุณดูมันจะดูไม่ได้ไงว่าเอ้ย database มันเข้าหรือยังอะไรเงี้ยมันจะต้องดูผ่าน user ผมนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ทำของตัวเองแล้วกันนะทำของตัวเองนะครับ วิธีการใช้ก็จริงๆจริงเราจะใช้แค่นี้ฮะจริงเราใช้แค่นี้ฮะ เราไม่ได้จะไปเจนอะไรหรอกเราใช้แค่นี้ในการทำ โอเคนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เรากด continue to console ก็คือกลับไปที่หน้าเมื่อกี้ใหม่นะเพราะเราสนใจแค่ตัวไฟล์ store นั่นเองนะครับเบื้องต้นนะครับเราสนใจตัวนี้ฮะ File Store Database ตรงนี้นะครับเนี่ยนะยังไม่ได้เขียนอะไรนะครับก็คือคุณสามารถที่จะทำการ query แบบ real time ได้ทำ automatic scale ได้อันนี้ก็เป็นการโฆษณาของเขาช่างหัวมันนะเราไม่ได้มาโฆษณานะถ้าคุณงงว่าเอ๊ะลอง compare ดูหน่อยนี่ว่าทำไมของ Google ถึงดีกว่าเลยคุณเข้าไปอ่านได้นะครับเราไม่อ่านนะหน้าที่เราคือ create เดี๋ยวนะขอดูนะเขาทำอะไร
เบื้องต้นนะครับกดตัวไฟล์ store เสร็จให้กด create database นะที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเลือกนะครับว่าเราจะสร้างแบบ production mode production mode ก็คือเอาไปใช้งานจริงๆอ่ะแต่พอใช้งานจริงมันจะต้องมีคีย์มีอะไรเงี้ยนะครับในการเซตว่า client คนไหนสามารถไลฟ์ข้อมูลได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเรากดไปที่ test mode นะครับก็คือคุณสามารถที่จะส่งข้อมูลผ่านมือถือได้เลยนะฮะ client เซฟข้อมูลปุ๊บมันก็เข้าไปในตัวไฟล์ store ได้เลยนะครับมันก็จะง่ายต่อการ test เขาเรียกว่าง่ายต่อการฝึกเขียนโปรแกรมนะฮะเซฟปุ๊บเห็นปั๊บอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า data จะไม่อยู่ตลอดนะเขาก็จะลบ data ทิ้งทุกๆ30วันนะก็ลองใช้ดูนะโอเคไหมครับ อ่ะกด next ครับต่อมาครับถ้าคุณต้องการ ที่จะให้มันเร็วนะก็คือให้คุณเลือกด้วยครับว่าคุณจะตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่ไหนนะมันเป็นคลาวด์เนาะคุณสามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นใกล้สุดน่าจะสิงคโปร์นะถ้าเป็นผมผมจะเลือกสิงคโปร์นะครับนี่นะฮะแล้วก็กดเดี๋ยวนะ after you set location โอเคกด enable นะครับคุณจะสร้างดัตเตอร์เบสที่คลาวด์ที่สิงคโปร์หนึ่งอันทำดัตเตอร์เบสหนึ่งตัวเดี๋ยวนะ cannot enable file store for this projectUnknown occur เดี๋ยวแป๊บนึงนะกด test mode กด next ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมลองกดตามเขาแล้วกันอาจจะไม่ต้องสิงคโปร์ก็ได้อะเอาตามเขาเลยเอา USA แล้วกันนะฮะ North America 5เนี่ยนะฮะ enableไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนะ cannot enable file store for this project unknown cannot change letter it's okay อาจารย์ครับของผมคลิกสิงคโปร์มันได้ไหมครับได้จะไม่เอาแล้วผมไม่ได้นะโอเคหรือ user ผมเป็นอ้าวมาแล้วนี่ออกมาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วครับโอเคโอเคไม่รู้ทำไงมันถึงมานะมันอาจจะ error อะไรไม่รู้นะโอเคอันนี้คือดัตเตอร์เบสเรานะครับก็จะเห็นว่าในแอปพลิเคชันเราเนี่ยชื่อว่า Cruise Mobile IMU พัชระเนาะในตัวนี้ก็คือผมไปสร้างแล้วแหละสร้างดัตเตอร์เบสขึ้นมาแล้วตัวนะครับซึ่งรูปแบบของคุณก็ต้องไปเรียนนะอันนี้เขาเรียกว่า DBMS นะครับถ้าใครคล้ายๆ DBMS นะฮะว่าใครมีสิทธิ์ในการ read write อะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นหน้าตาแบบไฟล์ฮะมันจะไม่ใช่แบบเป็น SQL ถึกๆครับมันจะเป็นแบบเนี่ยใครมีสิทธิ์อนุญาตในโฟลเดอร์ database document อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะแบบแปลกๆนิดนึงก็คุณก็ไปสามารถอ่านได้นะครับแล้วมันก็สามารถที่จะเช็คได้ว่ามีใครมาquery ข้อมูลในตัว database คุณได้ครับ ตัวนี้เนาะทีนี้มันอาจจะผิดสามารถสำนึกของเรานิดนึงนะสำหรับคนที่เรียน database มาก็คือว่าปกติเราเรียน database มันก็เป็น table ใช่ไหมสร้าง database ขึ้นมามี table 1 2 3 4อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในตัวของตัว file store เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นไฟล์ database แบบไฟล์มันจะเรียกว่า collection ครับ เรียก collection คุณสามารถที่จะสร้าง collection ขึ้นมาได้นะดูตัวอย่างเขาก่อนนะครับ เพื่อความชัวร์นะยกตัวอย่างเช่น เขาจะสร้าง collection ขึ้นมานะฮะเป็น document นะการสร้างเนี่ยมันจะสร้างเหมือนเป็นสร้างไฟล์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะเขาก็ไปกดที่ตัว start collection ตัวเนี้ยนะแล้วก็ใส่ collection id เข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใส่ collection id ชื่อว่า user นะครับลองทำตามเขาดูนะครับ คุณเห็นไหมฮะเวลาเขาสร้างตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะเขาบอกว่าโอเคให้สร้าง collection id มา1อันนะครับแต่สเต็ปที่2เนี่ยเขาบอกว่า add it first document นะเราจะเรียกข้อมูล collection เนี่ยว่า document จำไว้เลยนะครับเพราะว่าคำว่า document มันจะไปโผล่ในตอนเขียนโปรแกรมนะมันจะไม่ใช่แบบ select table อะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่คำนี้นะครับมันจะใช้คำว่า document น
นะครับงั้นตรงนี้ให้ในคลิปเขาจะไม่มีนะอันนี้ผมย้ำให้นิดนึงนะก็คือมันจะสร้างเป็น document นะฮะเป็นกล่อง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 มาโอเคคอลเลกชันแรกนะครับชื่อว่า ID นะฮะสเต็ปที่2ครับใน ID สามารถสร้าง document ได้มั้ยฮะในตัวคอลเลกชันชื่อว่า slash user เนี่ยคุณสามารถที่จะสร้าง ID ขึ้นมาได้ของ document เหมือนคุณเอาหนังสือไปวางไว้บนชั้นน่ะชั้นตู้อะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นคุณกด auto ID นะครับ กด auto ID มันก็จะได้คีย์ของหนังสือเล่มนั้นโอเคไหมส่วนข้อมูลอะไรเนี่ยคุณสามารถเพิ่มเข้าไปได้ มันจะเปลี่ยนทั่วไปครับแล้วเปลี่ยนทั่วเราลองดูว่าเขาทำยังไงนะยกตัวอย่างเช่นอันแรกเขาใส่ฟิลที่ชื่อว่า username นะครับ type เป็น string นะฮะใส่ value เข้าไปด้วยอ่ะเช่นเขาใส่เป็นอีเมลนะฮะใส่อีเมลเข้าไปนะครับใส่เป็น username เข้าไปแล้วก็ใส่เป็นอีเมลเข้าไปนะครับคุณทำได้เหมือนกันนะก็คืออย่างเช่นอันนี้ username อย่างเช่น username เป็น string นะฮะพัชระชื่อว่านี่พัชระ username ชื่อว่าพัชระอีเมลนะฮะผมก็ใส่พัชระ @imu.ach คืออีเมลผมนะคุณก็จะได้ documentที่มีหน้าตาคืออ่ะมีหน้าของ username กับหน้าของอีเมลอ่ะให้คิดแบบนี้แล้วกันในหน้าของ username เนี่ยมี value ที่ชื่อว่าพัชระใส่ลงไปในหน้าของอีเมลมี value ที่ชื่อว่าอีเมลผมใส่เข้าไปนะครับเมื่อคุณกด save เนี่ยคุณจะเห็นว่าคุณจะได้ document ขึ้นมา1ตัวครับที่หน้าตาคล้ายๆ JSON พูดว่าเหมือน JSON ได้มั้ยก็พูดได้อยู่นะเนี่ยนะฮะใน user มี1 document นะฮะ ID เป็น auto ID นะครับใน auto ID นี้มีการใส่ field เข้าไป2 field ก็คือมี field ที่ชื่อว่า email กับ field ที่ชื่อว่า username เห็นไหมฮะคุณสามารถเก็บข้อมูลตรงเนี้ยไว้ในไฟล์ store ได้แล้วนะครับคุณสามารถซ้อน collection เข้าไปอีกก็ได้นะครับทำแบบซ้อนเข้าไปก็ได้นะฮะมันจะคล้ายรูปแบบ JSON อ่ะเป็นแบบเหมือนกับเป็นคัสเตอร์เรียมันเข้าไปอยู่ในแท็กตัวนึงนะหน้าตาไม่เหมือนกันก็ได้ความโหดของมันคือถ้าดาต้าเบสเนี่ยฟิลมันต้องหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมแต่ความโหดของพวกไฟล์ดาต้าเบสเนี่ยคือหน้าตาไม่เหมือนก็ได้ครับก็ช่างมันนะจะไม่มีอีเมลก็ได้ถ้าสร้างด็อกคิวเมนต์ตัวนึงผมไม่อยากได้อีเมลก็ไม่เป็นไรฮะก็ไม่จำเป็นนะนี่คือสิ่งที่มันนำเสนอเราเนาะอ่ะโอเคอ่ะนักศึกษาคนไหนสร้างได้แล้วครับบอกว่าสร้างได้ก็พอฮะสักคนหนึ่งสร้างได้แล้วครับสร้างได้ครับง่ายใช่ไหมสบายยังไม่ทำอะไรเลยนะคลิกอย่างเดียวโอเคไปต่ออ่ะอันนี้เขาก็แนะนำเนาะมันก็เป็นสตริงนะสตริงมันก็จะรูปแบบของไอ้ดับเบิลโคดตัวเนี้ยนะโอ้นี่ผ่านมา2นาทีนี่ผมโม้ไปเป็นชั่วโมงแล้วโอเคครับ ทีนี้เรามาเริ่มนะฮะแล้วเราจะคอนเน็กดาต้าเบสยังไงนะเขาเรียกว่าเราจะคอนเน็กดาต้าเบสเข้าไปในตัวของโปรเจกต์ได้ยังไงนะครับ เอาล่ะอย่างแรกนะครับให้เราสร้างเปิด VS Code นะครับผมถ้าเป็นผมก็จะเปิด VS Code นะผมก็โอเคไปสร้างโฟลเดอร์อันหนึ่งขึ้นมานะฮะเช่น crud rmu อะไรอ่ะผมสร้างขึ้นมาหนึ่งเป็นโปรเจกต์เปล่าๆนะครับผมกด open นะผมก็ยังไม่มีโปรเจกต์อยู่ในนี้เพราะผมยังไม่ได้สตาร์ทตัวโปรเจกต์มาเนาะผมยังไม่ได้สตาร์ทตรงนี้นะครับก็วิธีการก็คือว่าให้คุณโอเคละคุณจะเคยสร้างโปรเจกต์จากเทอร์มินอลนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างกันในนี้นะฮะให้ไปที่เทอร์มินอลข้างบนนี้ไม่รู้หน้าตาเหมือนกันหรือเปล่ากด New Terminal นะครับ จะเห็นว่าตอนเนี้ยเคอร์เซอร์ผมเนี่ยจะอยู่ในโปรเจกต์เรานะครับที่ชื่อว่าอันนี้มันเป็น document ผมนะ home document นะฮะแล้วก็ crud-rmu นะครับ ปกติคุณสร้างโปรเจกต์ไอ้ React Native คุณใช้อะไรสร้างอะ
ที่ผมสอนผมให้สร้างด้วยเทอร์มินอลเป็นเทอร์มินอลใช่ไหมเราใช้คำสั่งอะไรเป็น npm ไหมหรือว่าเป็น expo ใช้ expo edit ครับโอเคโอเคก็ทำตามเขาได้ครับก็คืออันเนี้ยมันสามารถที่จะใช้ expo init ได้นะครับในการสร้างโอเคในการสร้างโปรเจกต์นะโอเคงั้นเราก็ใช้ expo init นะฮะแล้วก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์จริงๆผมใช้ expo initdot ได้ไหมวะเอาแล้วไม่รู้จัก expo นะไม่รู้จัก expo นะครับเดี๋ยวนะ เครื่องนี้ไม่มี expo ฮะเดี๋ยวนะผมสร้าง expo แป๊บหนึ่งนะเอาละผมแบบแบบเบอร์เลยฮะ expo เดี๋ยวขอ install ก่อนนะฮะทำยังไงโอเคใช้ npx นะฮะใช้ npx อาจจะไม่เหมือนกันเนาะโอเคเอาใหม่ฮะ npx expo นะครับ init dot enter dot คือให้มันสร้างปุ๊บเอาแล้วโอเคฮะมันว่า init ไม่ให้ทำใน init นะฮะมันให้ทำด้วย npx create ไม่รู้อ่ะ expo app นะผมใช้ตัวนี้แล้วกัน npx create expo app นะฮะแล้วก็ dot นะฮะก็คือจะเอามันไว้อยู่ในโฟลเดอร์เนี่ยแหละ crudmu นะ enter ฮะมันก็ทำการโหลดโปรเจกต์มานะครับมาลงในโฟลเดอร์ของเรานะมาแล้วนะฮะมี app .js มี app .json หน้าตามันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับหน้าตาอาจจะเหมือนกันก็ค่อยๆทำไปโอเคนะฮะอย่างเช่นเขาเ บื้องต้นเนี่ยเมื่อเราสร้าง expo init ได้นะครับเขาใช้อะไรอ่ะให้เราเอาเทมเพลตแบบแบงค์นะครับไม่ต้องไทป์สคริปต์นะเอาแบงค์ธรรมดานะ ยังไงวะ save ใน npm เดี๋ยวรอก่อนมันโหลดโนดโมดูลมาให้อยู่นะฮะโอเคมีใครเสร็จแล้วครับวันนี้มันมาหมดเลยวะโอเคถ้าของพวกคุณนะอาจจะเลือกนะครับว่าเป็นแบงค์เป็นเทมเพลตแบงค์นะครับโอเคแล้วก็คุณสามารถที่จะใช้ตัว npm ได้นะครับก็ใครที่เสร็จแล้วนะครับก็ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ของตัวเองก็จะเห็นโฟลเดอร์ตามนี้นะมี asset มี app.js นะฮะพวกนี้เนาะอันนี้คือวิธีการแรกนะครับในการสร้างโปรเจกต์เอาล่ะต่อมาฮะทำไงต่อครับ ที่เราต้องทำก็คือ เปิดนะเปิดโปรเจกต์เรานะครับเปิดโปรเจกต์เราแล้วก็ให้ใช้คำสั่ง npm นะฮะ install อะไรครับinstall อะไรใครตอบหน่อยที่มันให้ทำเมื่อกี้ install อะไรครับ firebase ครับ firebase โอเคนะฮะเราจะต้องมีแพ็กเกจที่ชื่อว่า firebase นะครับในการติดต่อฐานข้อมูลเนาะโอเคให้ใช้คำสั่ง npm install firebase ครับในโฟลเดอร์นี้นะในโฟลเดอร์โปรเจกต์นะครับทุกอย่างจะทำอยู่ในโฟลเดอร์โปรเจกต์นะnpm install firebase นะฮะก็จะเห็นว่าตัวโหนดของเราเนี่ยก็จะไปโหลด firebase มาให้เดี๋ยวผมอาจจะช้านิดนึงนะขอโทษด้วยครับอยู่ไหนล่ะ firebase รอก่อนนะครับใครเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็อดใจรอนิดนึงนะมาแล้วนะครับนี่คือไฟล์เบสนะไฟล์เบสมีเพียบเลยครับแล้วถ้าเบสไฟล์สโตร์ใช่ไหมเห็นไฟล์สโตร์ไหมตรงนี้แหละที่เราจะได้ใช้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถใช้ไฟล์เบสในโค้ดนี้ได้แล้วนะในโค้ดโปรเจกต์เราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับดูเขาต่อฮะ
จะเห็นว่าไฟล์เบสจะอยู่ในไฟล์ package.js นะเวอร์ชันอาจจะไม่ตรงกันนะลองเปิดดูครับนี่จะเห็นว่าเรามีไฟล์เบสเวอร์ชัน 9.15 มาแล้วนะครับเขาเพิ่ง 9.6 เองเก่ามากแล้ววิดีโอนี้นะเอาละนะฮะต่อมานะครับให้เราทดลองครับโดยการใช้คำสั่ง npm start นะครับเพื่อจะให้ expo เนี่ยมันทำงานนะให้เราสามารถที่จะลองเทสเว็บแอปพลิเคชันได้นะครับโอเคก็ทำการพิมพ์ npm start นะฮะนี่ดูตรงนี้นะ start คือนี่นะ expo start มันคือคำสั่ง expo start นะครับกด enter นะฮะก็จะทำการ create project ขึ้นมานะฮะแล้วก็ก็ให้เราสแกนนะครับสแกนตัวนี้หรือเข้าจากลิงก์นี้ก็ได้นะครับผมก็เปิดหน้าจอผมนะแล้วก็สแกนด้วย Expo เอ๊ะทำยังไงอ๋อไม่ใช่ผมต้องสแกนด้วยกล้องผมนะครับแล้วก็กด Open in Expo Go นะครับมันก็จะทำการโหลดอันนี้คือหน้าผมนะอันนี้กำลังทำการอัพโหลดนะครับแพ็กเกจมาที่มือถือผมนะทำการบิวแหละ Build App Entry นะครับโอเค 100% แล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นคำว่าอันนี้ไม่รู้แหละนี่คือโปรเจกต์สตาร์เตอร์มันนะครับเนี่ยเนี่ยมันบอกให้พิมพ์คำเนี้ย open open up อะไรอย่างเงี้ยนะครับช่างมันนะโอเคอันนี้นักศึกษาทำได้แล้วทบทวนอาจจะเป็น iOS bundle นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะทำไงทำอะไรต่อนะสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะทำการสร้างฟอร์มครับขึ้นมานะเพื่อที่จะลองทดสอบอะไรบางอย่างดูแต่ก่อนสร้างฟอร์มเนี่ยเราจะต้องเอาคอนฟิกนะครับมาเก็บไว้ก่อนคอนฟิกที่อยู่ในไฟล์เบสจำได้ไหมฮะที่มันเป็นตัวอักษรแปลกๆเนี่ย copy มันออกมาให้ได้วิธีการก็คือว่า1ไอเดียเขานะไอเดียเขาคือสร้างคอมโพเนนต์ตัวหนึ่งขึ้นมาครับ ชื่อว่า config.js อันนี้ไอเดียเขานะสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมานะฮะโฟลเดอร์คอมโพเนนต์แล้วก็ชื่อ config.js ผมลองสร้างครับวิธีการสร้างก็คืออ่ะผมคลิกขวานะผม new file นะครับผมบอกว่า component เติม s slash config.js ถ้าผมทำแบบนี้มันจะได้โฟลเดอร์มาด้วยนะครับลองดูอาจจะไม่ได้ทำเหมือนเขานะอันนี้ผมพิมพ์ component นะฮะแล้วก็ slash config.js มันก็จะได้ไฟล์ config.js มาตัวหนึ่งโอเคไหมฮะอยู่ในโฟลเดอร์ component เมื่อได้เสร็จนะครับไปทำยังไงล่ะโอ้ยไม่ใช่โทษ JSX ว่ะไม่ใช่ JS ว่ะ JSX นะครับจริง JS ก็ได้ไม่ต่างกันเอาเป็น JSX ก็ได้เอาล่ะเมื่อทำเสร็จนะครับที่คุณควรทำก็คือคุณต้องไป copy ครับ copy profile setting นะฮะ copy profile setting นะ โอเคนะฮะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือไปที่ไฟล์เบสโอเคไหมไปคลิกที่ option นะฮะเฮ้ยคลิกที่เกียร์ตัวนี้เห็นนักศึกษาเห็นเกียร์ตัวนี้ไหมครับตอบสักคนหนึ่งครับโอเคเห็นเกียร์ตรงนี้เนาะเกียร์ตรงนี้ให้ไปที่ project setting ครับ เมื่อไป project setting เนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีโค้ดเห็นไหมฮะ เนี่ยโอเคเรา install ไฟล์เบียดไปละให้เรา copy โค้ดตัวนี้นะครับไปแปะไว้ในไฟล์ config นะกด copy นี้ก็ได้ครับกด copy ตรงมุมนี้นะครับแล้วก็ไป paste ไว้ที่ตรงนี้นะฮะโอเคไหมครับ
คุณก็ได้คอนฟิกตัวนี้คอนฟิกไฟล์ตัวนี้ครับตัวนี้จะไม่เออร์เลอร์เพราะว่าเราทำการ npm file base มาแล้วโอเคไหมง่ายๆแค่นี้นะฮะกดเซฟนะครับโอเคทันไหมฮะหนึ่งคนฮะตอบหนึ่งคนแค่ copy มาวางที่ config .jsx ฮะทันไหมผมไม่ทันครับทันครับโอเคโอเคได้ได้อย่าผมไม่เห็นโค้ดด้านล่างครับโอเคมาที่ project setting ใช่ไหม project setting เราเลื่อนลงมามันไม่มีใช่ไหมมีไหมไม่มีครับ crud 1ตรงนี้มีไหมไม่มีครับโอเคแปลว่าต้องไปที่ไฟล์ store database ใหม่แล้วก็มันไม่มีเดี๋ยวนะ file store database จริงมันไม่ควรจะจริงมันจะต้อง create database ก่อนเดี๋ยวนะคุณมาที่คุณมาที่ project overview ดิมาครับแล้วมาตรงไฟล์ cloud file store ตรงนี้ได้ไหมคลิกตรงส้มๆตรงนี้ได้ครับคลิกเสร็จแล้วมันหน้าตายังไงก็เหมือนอาจารย์นะครับมี user เป็นสีขาวๆนี่เลยเหรอครับผมแล้วก็มีอันนี้ด้วยใช่ไหมมีครับมีเดี๋ยวๆๆมาที่ตรงนี้มาที่ตรงนี้เอาใหม่ไปที่ project overview ใหม่ไปที่1แอปคุณมี1แอปแบบนี้ไหมครับขึ้น1แอปตรงนี้ไหมยังไม่มีครับมีคำว่า CRUD อะไรอย่างนี้ไหมโมบายมีครับมีใช่ไหมมีคำว่า1แอปไหมไม่มีโอเคกด add app ฮะ add app app Android ครับเฮ้ยไม่เป็นเว็บอันนี้เว็บโอเคครับกดแล้วครับกดเสร็จหน้าตาไงฮะให้ Legit app ครับ Legitter appรีจิตเลยครับลองแชร์ก็ได้เดี๋ยวผม stop แชร์ชื่อเป็นอะไรครับชื่อเป็นอะไรก็ได้ครับ CRUD 1อะไรก็ได้แล้วแต่ไม่ซีเรียสไม่อะไรดู ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับ CRUD 1แล้วก็ไปก็แค่นั้นแหละแล้วก็แอดเข้าไปแล้วก็เลือกโซนเลือกโซน ถ้ามันแดงๆก็ไม่เป็นไรก็ลองกดมาดูที่เซตติ้งใหม่ว่าเว็บแอปเรามันขึ้นไหมถึงที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันของเขาเป็นอะไรเดี๋ยวเขาดูนะ ผมเห็นโค้ดแล้วครับอาจารย์โอเคก๊อปมาเลยก๊อปโค้ดมาก็วันไหนครับก๊อปแล้วก็ไปวางไว้ที่component/config.jsx copy ไปวางไว้ตรงครับโอเคฮะมาแล้วครับผมเรียบร้อยครับร้อยนะครับต่อไปนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะหน้าตาเหมือนกัน copy มาหลังจากนั้นนะครับเพิ่งผ่านมา5นาทีนะหลังจากนั้น ให้เราเพิ่มนิดนึงครับให้เราเพิ่มคำสั่งที่ชื่อว่า get file store ขึ้นมาget file store อันนี้เหมือนว่าเราจะ config ตัวมันเราจะสร้างตัวโหลด data มานะครับก็ให้เราใช้ get file store ขึ้นมา1ตัววิธีการก็คือพิมพ์ฮะตรงข้างบนสุดนะครับตรงข้างบนสุดเดี๋ยวผมลบอันนี้ทิ้งก่อนแล้วกันต้อง import ตรงนี้นะครับให้พิมพ์ว่า import นะครับget file เอ๊ะมาไหม form file base/file หนึ่งนะเอา file store ครับ file store get file โอเค file store ครับเนี่ยนะฮะเราจะเอา เอาตัวเมธอดนี้มาใช้นะครับชื่อว่า file store object นี้มาใช้จากนั้นนะครับให้ทำการโหลด
ตัว get file store มาเดี๋ยวใช้คำสั่ง constant เนี่ยนะฮะ constant db เท่ากับ get file store แล้วก็วงเล็บ app ก็คือเราเอา file base app ตัวเนี้ยโยนเข้าไปนะครับเราจะได้ตัวแปรที่ชื่อว่า db ตรงนี้แหละเราจะแทน database นะครับมาแทน database อ่ะลองดูครับดูนะฮะก็คือในข้างล่างสุดตรงข้างล่างสุดเนี่ยเรามีแอปใช่ไหมเรามีคอนแอปตรงนี้นะครับให้เราสร้างอีกตัวนึงนะฮะตัวแปรชื่อว่า db เท่ากับ get file store นะครับแล้วก็ใส่แอปเข้าไปแค่นี้คุณก็จะสามารถใช้ตัวเดี๋ยวมันต้องน่าจะต้องทำอะไรตัวนี้นิดนึงตอนนี้คือเราสามารถเกาะดาต้าเบสได้แล้วครับโดยใช้ constant ที่ชื่อว่า db ตัวนี้ทันไหมครับโอเคเดี๋ยวดูอีกนะครับเขาทำยังไง แล้วแต่เทคนิคนะคือบางคนอันนี้ก็ง่ายฮะอันนี้ก็คือเขาก็ใช้ไฟล์ config ตัวเนี้ยในการ export นะครับก็แค่ export ตัว db ตัวนี้ออกมาเลย เวลาใช้ก็เรียกตัว db จากไฟล์ที่ชื่อว่า component config มาได้เลยนะคุณก็สามารถใช้ db ตัวเนี้ยในแอปพลิเคชันทั้งหมดได้เอาไว้ติดต่อดาต้าเบสครับโอเคไหมโอเคเนาะอันนี้ลองดูครับลองดูถ้าคุณไปทำในคลิปคนไทยเนี่ยมันดีกว่านี้ทำดีกว่านี้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนี้โอเคตอนนี้คุณสามารถที่จะใช้ DB ได้แล้วนะครับโดยการคุณต้อง import ตัวไฟล์ config เนี่ยเข้าไปในตัวแอป .js ของเรานะครับง่ายๆแค่นี้เองนะฮะตอนนี้จบแล้วไฟล์เบสนะครับต่อไปคือเราจะใช้คำสั่งอะไรในการคอนโทรลไฟล์เบสในการ insert create read update delete นะฮะทำยังไงนะครับไปดูกันนะครับไอเดียเขาก็ไม่ยากมากครับไอเดียเขาคือสร้าง text input ไม่ใช่ text box นะเขาใช้คำว่า text input ถ้า text box มันคือจริงๆก็ใช้ text box ได้นะ text box มันจะมาจาก React Native นะครับถ้า text input มันจะมาจาก React Native Web นะซึ่งเราใช้อะไรดีเราใช้จาก React ดีกว่าเนาะ text box ดีกว่าเนาะโอเคครับ file base setup เสร็จแล้วนะครับเก็บไว้ที่ file config เรียบร้อยนะครับปิดไปนะครับปิดไปทีนี้มาโฟกัสที่ app.js ครับว่าหน้าตาแอปเราจะเป็นยังไงนะครับหน้าตาแอปเราจะเป็นไงเอาง่ายๆแล้วกันนะฮะก็คือผมโหลด text อาจจะไม่สวยเหมือนเขานะมัน text อะไรอะ text input นะฮะโหลด text input มา1อันนะฮะโหลด text input มา1อันผมลบอันนี้แล้วกัน crud นะฮะแล้วผมใส่ผมใส่ tag text input เข้าไปนะครับเดี๋ยวสองตัวนะผมใส่ไปสองตัวทันไหมครับ ผมใส่ text input ไปสองตัวนะครับแล้วผมก็ import อีกตัวหนึ่งครับ import button ตัวหนึ่งเข้าไปครับบรรทัดที่สามผมใส่เดี๋ยวนะมันทำง่ายเลยวะมันใส่บัตตันเข้าไปเลยวะมันใส่บัตตันมันเป็นเว็บฮะเดี๋ยวเราใส่แบบไม่เป็นเว็บแล้วกันเราใส่บัตตันเข้าไป submit โอเคนะครับก็จะเห็นว่าอันไหมเห็นเออเริ่ม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 นะบัตท่านไม่ได้ใช้แบบนี้บัตท่านใช้ไงเอาใครบอกผมหน่อยท่านใช้ไงอ่ะไตเติ้ลซับมิท
เซฟโอเคนะฮะผมมีเท็กซ์และ CRUD นะครับผมมีปุ่มที่ชื่อว่าบัตทันนะฮะแต่เท็กซ์อินพุตผมเนี่ยไม่โผล่มานะฮะเท็กซ์อินพุตผมหายไปวะโอเคใช้ยังไงเท็กซ์อินพุตเท็กซ์อินพุต React Native นะครับโอเค support submit editing โอเค text input เดี๋ยวนะทำไงวะอ๋อมาอยู่แต่มันมองไม่เห็นนะโอเคมันมานะมันมาอยู่นะครับเดี๋ยวแต่มันไม่สวยฮะเห็นไหมคุณเห็นไหมนี่มันมานะฮะเนี่ยมันมาสองตัวด้วยแต่มันไม่สวยนะฮะเดี๋ยวเราเอาใหม่ฮะเราใส่ paste model เข้าไปลองใส่ paste model เข้าไปครับuser name อีกตัวหนึ่งใส่ paste model เข้าไปอีเมลกดเซฟโอเคเห็นไหมครับมันไม่สวยนะเนี่ยนะฮะก็คือมีที่กดปุ่มสองอันนะจริงๆคุณทำสไตล์ก็ได้ครับแต่ว่าไม่ต้องทำหรอกเอาแค่นี้ก่อนอ่ะมีสองช่องนี้นะครับเดี๋ยวค่อยทำกันสไตล์ค่อยทำนะนี่เขาจะมีสไตล์ครับเห็นไหม text box ความกว้าง90นะฮะมี border 0.2 อะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็ทำได้เหมือนกัน แต่ค่อยทำนะครับค่อยทำเราเน้นฟังก์ชันนะเราเน้นฟังก์ชันปุ่มนะครับปุ่ม submit ตรงนี้โอเคเรียบร้อยทันไหมดูโค้ดดูโค้ดทันไหมครับนี่มีใครทันไหมหรือไม่ทันบอกได้ครับไม่ทันครับ1คือใส่ text เข้าไป2คือใส่ text input เข้าไป2ตัวอย่าลืม import ตรงนี้ด้วยอันนี้โอเคไหมฮะได้ไหมได้ครับโอเคแล้วก็อันที่3คือใส่ปุ่มเข้าไปด้วยนะครับใส่ปุ่มเข้าไปด้วยเพื่อที่จะทำ event นะครับเราลองดูแล้วกันว่ามันจะออกมายังไงนะฮะส่วนอันนี้เขาสอนว่าจะทำปุ่มขยายใหญ่ยังไงอันนี้ก็คุณก็ลองทำเล่นดูได้นะแต่คาบนี้ไม่ต้องเอาหรอก โอเคจะเสร็จแล้วครับที่คุณต้องทำคืออะไรนะครับที่คุณต้องทำคือ1คุณต้องเขียนฟังก์ชันขึ้นมานะครับ CRUD ขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นในตัวอย่างเขาเนี่ยเขาเขียนฟังก์ชันที่ชื่อว่าฟังก์ชัน create เห็นไหมครับเขียนอยู่ข้างนอกนะเขียนอยู่ข้างนอกนะครับเขียนฟังก์ชันเขียนนะครับฟังก์ชันเขียนทำงานยังไงนะครับก็คือเขาจะทำการ ใส่อีเวนต์เข้าไปนะครับ ใส่อีเวนต์เข้าไปชื่อว่า on click ตรงบัตทันนะครับชื่อ on click นะครับ แล้วใส่ฟังก์ชันที่จะทำเข้าไปก็คือฟังก์ชันที่ว่า create นะครับปุ่มที่ปุ่ม submit เราก็สามารถใช้เรียกใช้ฟังก์ชัน create ตรงนี้ได้นะลองดูครับเดี๋ยวนะในแอปตรงนี้นะครับข้างบน return นะฮะให้เราใช้ฟังก์ชัน create เขียนอย่างเงี้ยนะฮะฟังก์ชัน create 1ตัวโอเคไหมฮะมีฟังก์ชัน create นะครับในปุ่ม button เนี่ยให้ใส่ event ที่ชื่อว่า on paste ว่ะ on paste ไม่ใช่ on click นะฮะ on paste นะครับแล้วก็ใส่ create เข้าไปเห็นไหมฮะอันนี้เราไม่ได้ใช้เว็บนะเราใช้เรียก native นะครับมันเลยเป็นแบบนี้บัตทันใส่ on page เข้าไปข้างบนอย่าลืมเขียนฟังก์ชันที่ชื่อว่าฟังก์ชัน create 1ตัวนะครับทันไหมครับยังไม่รู้นะเขียนยังไงนะจะ create จะอัปเดต delete ยังไงยังไม่รู้นะครับแต่เขียนไว้ก่อนนะฮะเขียนทิ้งไว้ก่อนต่อมาเนาะ
เนี่ยแหละฮะต่อมาเราจะต้องโหลดอะไรบางอย่างนะครับ สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะใช้ React ครับ React Hook นะฮะในการเซต username กับเซต email โอเคไหมมีใครเคยเรียนเรื่อง user state มาแล้วบ้างครับก็ต้องเคยดิเพราะว่าคุณไปคลิกได้แล้วใช่ไหม นี่เป็นความรู้นะฮะ use state คือคุณจะจัดการ database เอ้ยไม่คุณจะจัดการตัวแปรยังไงไปดิคุณเขียนตัวแปรเนาะในการเล่นเนาะมันก็ใช้งานได้เลยแต่ JavaScript มันเป็นแบบนี้ครับ JavaScript มันมีปัญหาอย่างนึงคือสมมติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยประกาศตัวแปร A เท่ากับ xxx อย่างเงี้ยฮะพอมันรันทีนึงเนี่ยมันจะมาแก้ A ไม่ได้แล้วครับจนกว่ามันจะรันโปรแกรมจนจบอ่ะมันจะไม่มีทางที่จะแก้ A ได้ในระหว่างทางครับดังนั้น React มันก็เลยคิดสเตทขึ้นมานะครับเป็นไลฟ์เซอร์เคิลนึงก็คือว่าให้คุณประกาศเป็นแบบอาร์เรย์นะฮะตัวแรกคือตัวค่าของมันตัวที่2คือตัวฟังก์ชันของมันนะฮะประมาณนี้อ่ะ set username เราใช้คำสั่ง use state ฮะถ้าคุณใช้คำสั่ง use state ปุ๊บมันจะ import use state มาให้ แล้วก็ใส่เป็นค่าวางไว้เห็นไหมครับ use state ประมาณนี้ตัวแรกคือตัวแปรที่จะใช้ในไลฟ์เซอร์เคิลนี้อันที่2คือการเปลี่ยนตัวแปรจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า set username โอเคเนาะพอจะเข้าใจไหมอันนี้คือเขาเรียกว่าอันนี้คือเบสิกของ React อ่ะมันจะเขียนประมาณนี้ทำกี่ตัวอ่ะถามหน่อยถามใครดีถามสรายุทธอ่ะสรายุทธเราต้องทำค่านี้กี่ค่าครับเรามีกี่ค่าครับอยู่มั้ยไอ้ตัวไหนครับเนี่ยฮะในโปรเจกต์เรามีกี่ค่าเราต้องทำ use state กี่ครั้งมี username กับ email ครับโอเคแล้วต้องทำ use state กี่ครั้งอีกครั้งนึงเพิ่มอีกตัวนึงครับโอเคนะครับก็ให้เปลี่ยนเป็น email นะฮะแล้วก็อีกอันนึงเป็น set emailจริงๆคือตั้งชื่ออะไรก็ได้นะแต่ว่าการตั้งแบบนี้มันค่อนข้างเขาเรียกอะไรมันค่อนข้างแบบง่ายมันค่อนข้างจำง่ายอ่ะเซตก็คืออ่ะฟังก์ชันในการเปลี่ยนตัวค่าของตัวแปรนะครับจริงหรือเปล่าอาจารย์โม้บอกไม่ได้โม้ฮะเนี่ยจริงๆใช่ไหมเขาทำสองตัวนะฮะทำ use state สองครั้ง ต่อมาครับวิธีการก็คือว่าในตัว use state ตัวเนี้ยนะครับให้เราไปเพิ่ม value เข้าไปฮะเพิ่ม value เข้าไปตรงนี้ให้มันเป็นตัวเดียวกันกับชื่อตัวแปรที่เราต้องการเหมือนเช่น คือเชื่อมอ่ะเหมือนเชื่อมตัวแปรกับตัวกล่องให้มันอยู่ที่เดียวกันนะก็คืออีเมลจริงเปล่าลองดูครับอันนี้คือเบสิกเลยนะคือไม่ต้องดูคลิปก็จะรู้ว่าเขาจะทำประมาณไหนเห็นไหมเขาก็จะ value ไปใส่ username แต่ว่าจะต้องใส่ฟังก์ชันหนึ่งเข้าไปด้วยนะอันนี้ก็ปัญหาอีกอันนี้คือปัญหานะอันนี้เขียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคพอใช้ได้นะฮะคือปัญหาคืออะไรรู้ไหมสมมติว่าถ้าคุณไม่ใส่ on chain text เข้าไปอ่ะนักศึกษาไม่ใส่ on chain เข้าไปนะจะมีปัญหาเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเนี่ยนะฮะเวลาคุณดูนะเนี่ยเวลาคุณเฮ้ยเวลาคุณใส่ตัวอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับนักศึกษาตอบวันหนึ่งคนนะผมใส่ตัวหนึ่งตัวเข้าไปครับมันเกิดอะไรขึ้นครับตัวแปรเป็นค่าเดิมครับมันเด้งกลับมาตัวเดิมใช่ไหมฮะเพราะมันไงฮะเพราะตัวแปรมันถูกเปลี่ยนหรือยังยังไม่ถูกเปลี่ยนครับมันไม่ถูกเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนต้องใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าอะไรครับก็คือพารามิเตอร์ตัวที่2คืออะไรฮะต้องใช้อะไรด้วยset username กับ set email นะครับมันถึงจะเปลี่ยนตัวแปรเห็นไหมมันคือปัญหาเพราะงั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่ามันจะต้องเพิ่ม on change เข้าไป
นะครับเดี๋ยวจะ on change text on change text เข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปดังนี้นะครับจริงๆอันนี้แบบนี้ก็ได้ก็ใส่อันนี้เป็นฟังก์ชันนะนี่คือพารามิเตอร์นะครับเอา username เป็นพารามิเตอร์ใส่เข้าไปนะครับแล้วใช้ฟังก์ชันที่ว่า set username แล้วก็ใส่ username เข้าไปอันนี้คือหลักการมันโอเคโอเคไหมครับโอเคนะฮะทำตรงไหนอีกอันนึงเดี๋ยวผมเซฟก่อนนะครับลองดูนะครับตอนนี้จะเห็นว่าตรง username ผมเนี่ยสามารถกรอกเข้าไปได้แล้วเห็นไหมฮะเวลามันเช้งมันก็จะถูกตัวแปร username ก็จะถูกเปลี่ยนแต่ตรงอีเมลคือไงฮะมีปัญหาไหมอีเมลเห็นไหมฮะอีเมลมีปัญหาดังนั้นเราต้องทำการเพิ่มเหมือนกันนะครับก็คือ on change text นะครับเท่ากับมันจริงจริงจริงก๊อปมาเลยก็ยังได้เลยนะก็คืออีเมลนะฮะแล้วก็ arrow function แล้วก็ set อีเมลใส่อีเมลเข้าไปเซฟนะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมสามารถที่จะแก้อีเมลได้แล้วโอเคโอเคไหมโอเคโอเคไม่โอเคไม่รู้นะฮะเอาแหละของจริงแล้วนะครับถ้ากดปุ่ม submit เกิดอะไรขึ้นพิมพ์เข้าไปกดปุ่ม submit เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไหมครับตอบหนึ่งคนไม่ครับไม่เกิดเพราะว่าอะไรฮะเพราะฟังก์ชันเขียนเรามีได้เขียนหรือยังยังไม่ได้เขียนครับไม่ได้เขียนโอเคครับต่อไปเราของจริงฮะดูนะฮะ เขาบอกว่าให้ไปอ่านอันนี้ก็ช่างมันเดี๋ยวเราลอกมาเลยนะฮะเขาบอกว่ามันมีวิธีการในการเซตด็อกครับการเซตด็อกก็คือการสร้างด็อกคิวเมนต์ขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือเหมือนสร้างข้อมูลใหม่ขึ้นมานะครับโดยการที่มันจะต้องใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า ในไฟล์เบสนะครับจะมีฟังก์ชันด็อกเห็นไหมฮะฟังก์ชันด็อกก็คือฟังก์ชันในการคือเอาคอนฟิกเมื่อกี้มาติดต่อข้อมูลก็คือก็จะได้ด็อกมาตัวหนึ่งโอเคไหมอย่างเช่นด็อกเรามันคือ user ถูกต้องไหมแล้วก็ ID เราคือตัวประหลาดๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำการเซตด็อกเซตด็อกก็คืออ่ะเหมือน create doc ขึ้นมานะครับเหมือนเราต้องการ create doc ขึ้นมานะครับมันจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า set doc นะวิธีการใช้ก็คือให้ใช้เมธอด2ตัวนี้นะครับในการสร้างขึ้นมานะครับลองดูนะเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีในไฟล์ store จะมี doc 1ตัวแล้วก็จะมีไฟล์จะมีไฟล์ store อยู่1ตัวโอเคไหมทีนี้คำถามคือ db มาจากไหนนะครับ db ก็คือต้องโหลดมาจากไฟล์ config เห็นไหมฮะ db คือโหลดมาจากไฟล์ config เมื่อกี้นะครับที่เราใช้นะครับแล้วก็ให้เปลี่ยน documentนะฮะด็อกคิวเมนต์เราชื่ออะไรเอ้ยให้เปลี่ยนคอลเลกชันนะฮะคอลเลกชันเราชื่อว่า user นะครับแล้วก็ตามด้วย ID ตัวนี้อันนี้คือมันจะสร้าง LA ขึ้นมาอ่ะลองดูครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคำหนึ่งนะ มาที่ create ครับนักศึกษาให้เราใช้คำสั่ง set ไม่มีเดี๋ยวนะทำไมไม่มีวะไม่มีครับไม่มีต้อง import มาข้างบนสุดครับให้เรา import from เดี๋ยวนะ import อันนี้นะฮะ from firebase slash firestore นะฮะโอเคไหมมีอยู่2ตัวคือมี doc กับมี set doc อันนี้ได้2ฟังก์ชันมาใช้แล้วนะครับตอนนี้เราจะสามารถติดต่อฐานข้อมูลเราได้แล้วนะ อันที่2ครับให้เรา import ตัว db มานะฮะ
ตัว DB เราอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่า .component เอ้ย ./component/config นะฮะทันไหมครับเรา import 2ตัวนี้มาฮะนักศึกษา import หน่อยครับพิมพ์หน่อยครับยังไม่เขียน create นะเรา import 2ตัวนี้มาใช้ก่อนนะครับจะจบละจะจบละนะฮะติดต่อได้แล้วนะครับเสร็จหรือยังครับนักศึกษามาไหมครับมันออโต้คอมพีทอยู่เนาะขึ้นมาไหมครับหนึ่งคนหนึ่งคนขอหนึ่งคนได้ไหมครับนักศึกษาทันไหมให้ทวนตรงไหนไหมครับโอเคลองดูนะดูก่อนไม่ทันไม่เป็นไรนะครับ อันแรกคือหนึ่งคุณจะต้องเอาฐานข้อมูลมาใช้ก่อนเนาะอย่างเช่น doc doc 1มีค่าเท่ากับ doc อันนี้คือคำสั่ง doc ใช่ไหมฮะอันนี้คือ db โอเคไหมอันต่อมาคือpath ของมันนะครับหรือ collection ของมันก็คือ user อันต่อมาคือ path segment ก็คือตัว key ของมันอย่างเช่นเราต้องอย่างเช่นเราบอกว่าโอเค demo 1เนี่ยนะครับเอ้ยผิดเดี๋ยวต้องมาเขียนใน create นะเราได้เดโม1ขึ้นมานะครับสิ่งที่เจอคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่เจอของผมคือ error เว้ย require module which throw exception get file store is not function get file store ไม่รู้จัก file store เดี๋ยวนะนะแก้ก่อน config เดี๋ยวนะ get file store ตัวเล็กนะครับ store ตัวเล็กโทษที get file store ตัวเล็กนะฮะเปลี่ยนเป็นตัวเล็กโทษทีนะฮะนี่ถ้าเปลี่ยนเป็นตัวเล็กมันจะไม่ error นะไม่ error นะครับเขียนฟังก์ชันผิดโอเคตอนนี้ผมได้ doc 1มาแล้ว doc 1คือเหมือนอันนี้คือ mysql connect ครับนักศึกษา mysql connect แล้วก็ select table user นะฮะแล้วก็ select where demo 1แต่นี่คือมันจะสร้าง demo 1ขึ้นมานะครับโอเคไหมผมลองกด submit ดูครับโอเคอันนี้ต้องเป็นคอนโอเคอันนี้ผมลองดูไว้เฉยนะซับมิดผมกดซับมิดไม่เกิดอะไรขึ้นก็คือได้ตัวคอนเนคเตอร์มาเฉยๆนะครับวิธีการใช้คือให้ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า set doc ครับแล้วใส่คอนเนคเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับอย่างเช่น username demo 1นะฮะแล้วก็อีเมล1แอปเดี๋ยวเดโม1แอปอีเมล .com นักศึกษาดูนะผมมีคอนเนคเตอร์1ตัวใช่ไหมจากคำสั่ง doc ตัวนี้มีคอนเนคเตอร์1ตัวให้ใช้คำสั่ง set doc ในการสร้างเขาเรียกว่าสร้างตัว document ใหม่ขึ้นมานะครับ set doc คือแบบ set up document ขึ้นมาตัวใหม่นะครับผมทำการอะไรผมทำการกด submit ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผมทำการกด submit ฮะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในตัว database ของผมเนี่ยตัว file store database ของผมเนี่ยเดี๋ยวนะไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคยังไม่มาก็คือผมตั้งใจที่จะเพิ่มข้อมูล document ตรงนี้เข้าไปนะครับโดยใช้คำสั่ง create ตรงนี้นะฮะโดยใช้คำสั่ง set doc ตรงนี้แหละในการ connect เข้าไปนะดูกันครับโอเค ผมต้องรอฮะ
จริงๆมันต้องใช้คำสั่ง await ผมทำไม่เหมือนมันได้ไหมวะผม await ตรงนี้ได้ไหมวะไม่ได้ผม await ไม่ได้โอเคเดี๋ยวขอดูนะ set doc set doc ขอดูคำสั่งมันอย่างเช่นอย่างเงี้ยฮะมันใช้ await set doc มันได้วะ modular namespace จริงต้องใช้เดนกับ cache แต่ผมอยากใช้อันนี้ทำไมไม่ผมใช้วะครับหนึ่งนะฮะผมจะทะลึ่งนิดนึงนี่ผมมั่วนะผมมั่วนะแต่คุณก็ผมว่าคุณควรทำตามนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอะซิงเกิลเวทอะอันนี้เรื่องอะซิงเกิลเวทอะอันนี้เป็นการเขียนแบบใหม่นะปกติเนี่ยเราจะใช้พวกเนี่ยนะครับเวลาเราสร้างเนี่ยเราจะใช้เดนใช้อะไรเงี้ยนะฮะเพื่อให้มันทำงานต่อกันแบบทำโหลดนะแต่ที่ผมทำอ่ะผมไม่ได้ทำแบบนี้นะครับผมจะใช้ตัว async await ในการทำโอเคใส่แค่ async เข้าไปข้างหน้าเดี๋ยวเข้าใหม่นะอาจจะงงนิดนึงขอโทษด้วยนะแต่ว่าอยากทำนะโอเคผมใส่ async เข้าไปเรียบร้อยนะครับผมใส่ async เข้าไปผมกด submit 1ครั้งนะฮะข้อมูลตรงนี้ก็ทำการ set doc เอาแล้ว promise rejectionPossible rejection นะPossible unhandled promise rejection stack เอาแล้ว reject ว่ะ promise rejection ไม่ได้ว่ะทำไมอ่ะ refresh ดูอ่ะไม่มาเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่มาว่ะคอลเลกชันยูเซอร์ด็อกิเมนต์ทำไมโทษSubmit ไม่ได้ possible อันนี้แล้วผมไม่สนใจจริงโอเค React Native possible อันนี้จริงจริงทำไมวะโอเคเดี๋ยวขอลองมาก่อนนะครับมันจะได้แสดงเออร์เรอร์แป๊บนึงทำไมอ่ะมันควรจะได้นะมันไม่ได้วะโอเคไม่เป็นไรเดนนะครับช่างมันผมไม่เอาเดนนะผมเอาแคชผมสนใจแคชเออร์เลอร์ก็ผมให้มันคอนโซลล็อก
เออเลอร์เหมือนไหมเดนแคชนะครับโอเค นี่โอเคฮะเขาบอกว่า file based error missing or insufficient permission นะครับพอเรากลัวโอเคฮะผิดจริงด้วยฮะแก permission deny DB collection user allow write if to fall to two โอเคอันนี้มันเป็น อ่ะกรูอ่ะดูรูนะฮะใครมีสิทธิ์เขียนบ้างนะครับอันนี้นะเปลี่ยนเป็น true ฮะเอาบิดแล้วนะบิดละเปลี่ยน if เป็น true นะ allow read like if true คืออะไรอ่ะเอาใหม่ฮะกด submit ใหม่นะจะได้ไหมวันนี้กด submit ใหม่จึงเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยนี่มาแล้วเห็นไหมฮะเอานักศึกษาคนไหนไม่ทันมันเออเลอร์อะไรมันเออเลอร์ตรง permission เนี่ยมันนี่ตรงรูตรงนี้ตรงรูนี้มันไม่ยอมให้เขียนมันไม่ยอมให้ข้างนอกเขียนนะฮะให้นักศึกษามาที่อ้าวใครทันบ้างไม่ทันเลยครับมาที่ไฟล์สโตร์ใครที่มีปัญหามาที่ไฟล์สโตร์ก่อนนิดนึงนักศึกษามาที่คลาวด์ไฟล์สโตร์ฮะ เห็นไหมครับเห็นตรง data ตรงนี้ไหมฮะเห็นตรง data ตรงนี้ไหมเห็นรูไหมเห็นคำว่ารูไหมครับเห็นครับให้เราเปลี่ยน false ตรงนี้ให้เป็น true ครับแล้วกด public ครับตอนแรกมันจะเป็น false ใช่ไหมแบบนี้นะให้เปลี่ยนเป็น true นะครับเพื่อที่มันจะเขียนได้โอเคไหมเพื่อที่มันจะเขียนจากภายนอกได้อะเวลาเราแก้เวลาอะไรเงี้ยจากภายนอกได้อาจจะจบแล้วแหละเดี๋ยวคุณไปดูย้อนหลังก็ได้แต่นี้คือเน้นในวิดีโอนะครับใครที่ connect ไม่ได้ก็ให้มาเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะ อันนี้คือตัว c ครับC ย่อมาจากอะไรอ่ะตอบหนึ่งคน C คือ create หนึ่งคนหนึ่งคนเลือก create ใช่ป่ะโอเค create โอเคครับตอนนี้ create ได้ยังมายังถ้ามาแปลว่า create ได้แล้วโอเคไหมครับโอเคไหม create ได้แล้วครับไปดูโค้ดอาจารย์หน่อยครับพิมพ์ไม่ทันครับอันนี้คือลองทำเล่นๆดูนะครับผมจะลบออกผมจะทำให้มันสั้นผมอายาผมไม่อยากจริงๆเขาเขียนอย่างนี้ await ตามนี้ฮะ ผมลอง submit ใหม่ดูไม่เออเลอร์แล้วนะครับให้เขียนแบบนี้ให้เขียนแบบนี้เราเขียนแบบคนสมัยใหม่แต่ว่าในคลิปส่วนใหญ่มันเขียนแบบสมัยเก่าแต่ว่าผมเขียนแบบสมัยใหม่ใช้ async นะครับ async คู่กับ await ตามนี้ครับ capture ก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะโพสต์วิดีโออยู่ไม่เป็นไรใครที่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยไม่ได้มาเติมตรงนี้โอเคไหมเราไม่ต้องการมาเติมตรงนี้เราต้องการที่จะเอาอะไรครับเอาสิ่งที่เรากรอกใช่ไหมมาแทนที่ใช่ไหมครับ โอ้ยโทษเราต้องการเอาสิ่งที่มากรอกเข้ามาแทนที่นะครับเราก็แค่เปลี่ยนครับจากเดโมให้มันเป็น username นะครับจากอีเมลให้มันเป็นอีเมลอันนี้โอเคไหมครับนักศึกษาถ้านักศึกษาโอเคก็คือผมไม่โอเคนะถ้าชื่อมันเหมือนกันถ้าชื่อมันเหมือนกันนะครับลบออกอะผมสั้นไปเรื่อยๆอาจารย์พัชระสายสั้นอยู่แล้วจริงเปล่าจ
จริงเปล่าอาจารย์ลองใส่เข้าไปดูนะครับอีเมลผมใส่มั่วๆเข้าไปนะกดซับมิดครับ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับภาษาดูดัตเตอร์เบสซ้ายมือไปเดี๋ยวนะผม โอ้ยโทษโค้ดอยู่นี่นะโค้ดอยู่นี่ดัตเตอร์เบสอยู่ซ้ายมือโค้ดอยู่นี่อันนี้ซับมิดใช่ไหมครับผมใส่มั่วๆเข้าไปใส่มั่วๆเข้าไปกดซับมิดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับอะไรเปลี่ยนอีเมลครับอีเมล user name เปลี่ยนนะฮะอันนี้เปลี่ยนไหมตัวคีย์ตัวนี้เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยน ID ไม่เปลี่ยนโอเค set doc เนี่ยมันคือ1 create 2 update ไปด้วยครับแต่ต้องมีอะไรครับต้องมี create แต่จริงๆมันจะมีอีกคำสั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองดูอันหนึ่งฮะอันนี้เสร็จแล้วเนาะ create เนาะนี้เปลี่ยนใหม่เอาแบบเร็วแล้วกันขอดูนี่ฮะขอดูอัปเดตฮะดูนะ เห็นไหมฮะ set doc ใช่ไหมฮะถ้าจะ add doc ฮะให้ใช้คำสั่ง มันหน้าตาเหมือนกันเลยวะจริงใช้แค่ set doc ก็ได้ไหมถ้าจะ add doc ครับอาจจะใช้วิธีการนี้ก็ได้ครับก็คือ1ติดต่อด้วย add doc นะครับแล้วใช้ collection ในการเชื่อม user ตรงนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะไปเดี๋ยวนะแต่ไม่เหมือนเดิมนี่เดี๋ยวถ้าเราจะ add doc ครับให้เราใช้คำสั่งอะไรอ่านให้หน่อยฮะอ่านให้ได้ยินหน่อยฮะหนึ่งคนฮะให้ใช้คำสั่งอะไรครับต้องการเพิ่ม create ให้ใช้คำสั่งตอบหนึ่งคนตอบหนึ่งคนเร็วนี่นี่นี่ชี้อยู่ฮะ add doc ครับ add doc โอเควิธีการคือให้ใช้อะไรครับในการติดต่อฮะแทนที่จะเป็น doc ให้ใช้อะไรแทนครับ collection ครับ collection แทนจำเป็นต้องมี ID ข้างหลังไหมให้เปรียบเทียบฮะอันนี้มันมีกี่มันมีพารามิเตอร์กี่ตัวนี่ถ้าด็อกมีพารามิเตอร์กี่ตัวกี่ตัวสามครับสามตัวแต่ถ้าคอลเลกชันมีพารามิเตอร์กี่ตัวสองครับสองโอเคนะครับก็คือให้เราใช้คำสั่งอันนี้นะฮะ add doc เข้าไปทำไมมันไม่มาอัตโนมัติadd doc โอเค add doc นะครับอีกตัวหนึ่งเปลี่ยน doc เป็นอะไรครับเป็น collection นะฮะแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปก็ลบพารามิเตอร์ออกโอเคไหม collection ใส่ตรงนี้นะฮะ collection เรียบร้อยใช้ฟังก์ชันเดิมฟังก์ชันเขียนนะฮะเขียนแบบใหม่สิ่งที่ได้คืออะไรรู้ไหมดูนะดู database ตรงนี้นะอันนี้เดี๋ยวคุณมาตามเขียนก็ได้ครับอย่างเช่นพัชระนะครับกด submit ครับเกิดอะไรขึ้นครับมีอะไรถูกสร้างครับมีอะไรถูกสร้างขึ้นมาฮะมีอะไรถูกสร้างขึ้นมาตอบเลยหนึ่งคน document ใหม่ document โอเคมี document ถูกสร้างขึ้นมาหนึ่งอันโอเคเก่งมากฮะ มี document เห็นไหมฮะมันคือการเพิ่ม add doc ไงเช่นผมใส่เข้าไปอีกกด submit มันก็เพิ่มครับแล้วก็ create key ให้อัตโนมัติโอเคเนาะอันนี้คือ add doc นะครับต่อมาเอาให้ครบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูย้อนหลังเลยเวลามาแล้วนะ ตัวต่อมาครับอีกตัวหนึ่งครับ ตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับหนึ่งคนฮะอัปเดต doc ครับอัปเดต doc โอเคอัปเดต doc ใช้ยังไงอัปเดต doc จะคล้ายอัปเดต doc จะคล้ายๆ set doc ครับเหมือนกันเลยต้องมีอะไรครับตรงนี้พารามิเตอร์ครับมีพารามิเตอร์ที่เป็น ID หรือเป็นคีย์ใช่ไหมเป็นคีย์ของ document นั้นนะครับ
นี่คือใช้อัปเดตด็อกคล้ายๆกันเช่นด็อกกับอัปเดตด็อกนะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ตัวโหดฮะอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรฮะ delete doc ครับโอเคตัว delete doc ตัวสุดท้ายนะครับ delete doc ใช้อย่างนี้ฮะ delete doc ก็คือ delete doc นะฮะปึ๊บแล้วก็ใส่doc เข้าไปนะครับใส่ doc เข้าไปก็คือ db แล้วก็ตัว collection นะฮะ user นะครับเราตามด้วย id นะครับ id ที่เราต้องการจะลบอย่างเช่นผมต้องการลบตัว q ตัวนี้นะตรงนี้นะฮะ delete doc คุณมาดูนะตัว qx ตัวนี้จะหายไปนะถ้าผมทำการกด submit นะครับกดหนึ่งครั้งเดี๋ยวกดไม่โดนเลยกดน่าจะผิดทำไมฮะ เดี๋ยวดูไม่จบนะโอเคลืม import ลืม import ฮะ delete doc โอเคมันเลยไม่ทำงานนะโทษลองดูใหม่ฮะกด submit ฮะเฮ้ยกด submit ฮะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้น document หายครับโอเคเก่งมากจบแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะมีฟีเจอร์อยู่3อันนะก็คือมี add doc update doc delete doc นะครับ set doc ด้วยอ่ะ set doc ด้วยนะครับ ก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะเป็นไงฮะเอาข้อมูลไปเก็บไว้ที่อะไรเก็บไว้ที่อะไรข่าวไฟล์สโตร์ข่าวไฟล์สโตร์ได้แล้วนะครับเพิ่มก็ได้ใช่ไหมอัปเดตก็ได้ลบก็ได้นะครับอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของวันนี้นะก็คือให้เราสามารถติดต่อฐานข้อมูลได้นะครับแต่ถ้าคุณไปเรียนกับคนนี้นะคุณไปเรียนกับน้องคนนี้นะครับเขาอลังการฮะให้ดูนิดนึงเนี่ยฮะเขาจะทำอย่างดีเลยครับ add doc ทำ navigation ทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็ให้ทำเป็นการบ้านเลยเนี่ยฮะเห็นไหมอัปเดต delete นะครับโดยการกดปุ่มแต่ให้เข้าใจคอนเซปต์นะฮะเข้าใจคอนเซปต์ประมาณหนึ่งนะที่ผมทำนะแล้วคุณลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับกับวิดีโอของน้องเขาโอเคไหมครับ ไหวไหมครับแต่จริงอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายกว่าตัวแมปนะตัวแมปยากกว่านะอันนี้จะง่ายกว่าแต่ว่าอาจจะงงๆนิดนึงนะครับทำไมต้องเซตสเตททำไมต้องอะไรเงี้ยก็ ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวดูย้อนหลังหรือว่าไปดูคลิปของเขาเลยครับเชื่อผมไปดูคลิปของเขานะฮะคุณจะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะไม่ต้องดูคลิปผมก็ได้ไปดูคลิปของเขาแล้วก็ลองทำตามดูนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยให้เป็นไอเดียว่าเฮ้ยมันทำประมาณนี้นะเวลาเราดูทิวทอเรียลคนอื่นเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องฟังอะไรมากครับเราดูโค้ดเขาแล้วถ้าเรามีความรู้ระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำงานได้นะครับ โอเคบอประมาณนี้ มีใครสงสัยอะไรไหมครับอยากจะให้เพิ่มเติมตรงไหนดูโค้ดแคปเจอร์โค้ดไหมลองแคปเจอร์โค้ดก็ได้ครับเผื่อไปเขียนเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องรออาจารย์นะครับลองแคปหน้าจอดูก็ได้ครับใครไม่ทันแคปไว้แคปไว้หน่อยอันนี้ delete เนาะอันนี้เพิ่มนะฮะก็ถ้าทำจริงก็ประมาณ3นาทีฮะเสร็จครับถ้าไม่ต้องอธิบายเนาะก็คืออ่ะใช้ฟังก์ชันให้เป็นเรียกใช้ไลบรารีของชาวบ้านนะส่วนใหญ่เราจะใช้ไลบรารีคนอื่นนะแต่ว่าต้องมีความเข้าใจนะเวลาใช้ไลบรารีคนอื่นเนี่ยแล้วก็ลองพัฒนากันดูเนาะอันนี้ก็เป็นแค่ เรียกอะไรเป็นแค่หัวข้อหนึ่งนะเวลาที่เราพัฒนาเว็บเอ้ยโมบายแอปนะครับจริงๆบางคนบางกลุ่มนะถ้าสมมติว่าคุณไปดูคลิปพวกเนี้ยบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้ไฟเบสนะบางคนเขาก็เขียนเว็บเซอร์วิสขึ้นมาเองบางคนเขาก็ไปใช้กราฟ QL บางคนเขาก็ สร้างตัวเว็บเซอร์วิสขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ให้คุณเลือกดีๆแล้วกันนะครับให้คุณเลือกดีๆว่าคุณสนใจวิดีโอแอปตัวไหนนะอย่างแชทแอปไหมแชทแอปน่าใช้ไฟเบสถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไฟเบสจริงด้วยเห็นไหมฮะเป็นรูปไฟ
หรือ Uber อย่างเงี้ยครับมันจะบอกเทคโนโลยีครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีอะไรในการทำนะแต่นี้ผมให้เอาเป็นเขาเรียกว่าเอาเป็นวิธีการแล้วกันนะครับวิธีการในการเข้าไปเรียนรู้ในสิ่งที่เราแบบไม่เคยรู้เรื่องอ่ะคือก็ลองเข้าไปเปิดเว็บไซต์ดูอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีการอ่านโค้ดยังไงวิธีการล้อโค้ดยังไงนะครับแล้วก็จะได้รู้วิธีการในการถามผมด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวงานกลุ่มเนี่ยคาดว่าอาจจะทำได้ประมาณครึ่งเดียวครับแล้วอาจจะต้องติดอะไรสักอย่างหนึ่งครับก็ต้องรีบมาถามผมนะเวลาติดอะไรให้รีบมาถามผมนะครับไลน์มาถามผมก็ได้หรือว่าโทรมาถามผมก็ได้อาจารย์ผมติดตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับก็จะได้ช่วยกันแก้นะไม่ได้แปลว่าให้คุณไปทำ 100% นะผมก็จะช่วยคุณอยู่นะหมายความผมก็จะเรียนหนังสือไปด้วยกับคุณเพราะคุณติดตรงไหนผมก็เข้าไปดูวิดีโอตรงนั้นแล้วผมก็แก้ให้ได้อะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างมีประสบการณ์ในการทำอยู่แต่แค่ไม่มีเวลาไปดูทุกอันเนี่ยก็แบ่งๆก็ในภาษาไปดูแล้วกันโอเคไหมเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้านะครับขออะไรชื่อกลุ่มนักศึกษาขออะไรชื่อกลุ่มหน่อยได้ไหมครับกี่คนนะเราตกลงกันกี่คนนะนักศึกษาห้าคนห้าคนโอเคขออะไรชื่อกลุ่มห้าคนแล้วก็หัวข้อที่จะเลือกโอเคไหมหัวข้อไปเลือกในวิดีโอพวกนี้ครับเอาสักประมาณโหนี่มันก็น้อยไปไหมนี่มัน30 นาทีเองเหรอเอาสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยครับชั่วโมง2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยเนี่ย React Food App อะไรเงี้ยมีใครสนใจไหมทำ Food App หรือทำคริปโตไม่ควรใช้หรอก Digital Wallet อะไรเงี้ยลองทำกันมาดูไปเลือกมาห้ามซ้ำกันโอเคไหมครับe-commerce อย่างเงี้ยก็น่าสนใจ e-commerce travel app อย่างเงี้ยน่าสนใจนะครับก็ลองดูอ่ะเอาแบบคนที่แบบคิดว่ามันทำสำเร็จอ่ะรู้เรื่องอ่ะสอนรู้เรื่องอ่ะจะเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษก็ดูว่าแอปเขาทำอะไรนะครับแล้วก็ไปลองดูคลิปดูสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยว่าไหวเปล่าวะแบ่งกันไปดูก็ได้นะครับไหวไหมอะไรเงี้ยมาใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างแล้วผมจะถามในห้องโอเคไหมฮะนักศึกษาโอเคไหมอาทิตย์หน้าเนาะผมจะถามว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยทำอะไรกันมาบ้างนะครับแล้วใช้วิดีโอตัวไหนวิดีโอตัวนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างคาดว่าจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยให้คุณพยายามแคปหน้าจอมาดูนะครับหน้าตาแอปเป็นงี้ครับอาจารย์เทคโนโลยีเขาใช้ตัวนี้ครับดัตเตอร์เบสเขาใช้ตัวนี้ครับ แคปมาก็ได้นะครับเพื่อเอามาตอบคำถามในคาบโอเคไหมครับนักศึกษาจะมาเรียนที่ห้องอยู่ใช่ไหมคือคุณไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมหรือว่าจะเรียนอยู่บ้านเรียนที่ห้องครับโอเคเรียนที่ห้องถ้างั้นเรียนห้องก็เจอกันสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมไปที่ห้องแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็ทำมาโอเคไหมครับแล้วก็ทำการบ้านนิดหน่อยแล้วกันนะทำการบ้านคือยากไปบอกไม่รู้นะการบ้านเนี่ยไปทำตามน้องเขาเนี่ยครับเนี่ยสองคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมโพสต์การบ้านให้นะทำตามน้องเขาครับทำ CRUD ครับตามคลิปน้องเขาช่วยกันทำก็ได้นะฮะแล้วก็แคปมาได้ไหมพอจะได้ไหมเฮ้ยทำไอ้นี่เว้ยทำไอ้นี่ตรงนี้เดี๋ยวไปทำตรงไฟล์ทัตโตอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นของตัวเองขึ้นมาโอเคไหมครับเพราะมันจะมีอย่างเช่นอ่ะคนนึงไปทำ create คนนึงไปทำ update คนนึงไปทำ delete อะไรเงี้ยแล้วก็ผสมประสานกันอ่ะแล้วก็ส่งเป็นงานมายากเกินไปไหมฮะชั่วโมงเดียวเองได้ไหมทำเป็นงานส่งได้ไหมครับพรุ่งนี้ได้ไหมครับไม่ใช่พรุ่งนี้ครับหน้าได้ไหมครับหรือไม่ไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวแล้ววะสั่งเลยแล้วกันโอเคงานนะฮะโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมจะปิดคลิปนะฮะสร้างแต่จะเพิ่งออกนะเดี๋ยวผมปิดไอ้วิดีโอเฉยนะครับอ่ะมอบหมายไปก่อนเอาสัก20 คะแนนแล้วครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้าชมวันนี้นะครับก็คิดว่าจะได้ประโยชน์นะวิธีการในการเริ่มต้นโปรเจกต์ยังไงวิธีการในการใช้โค้ดนะฮะวิธีการในการเขียน React นะครับวิธีการในการใช้ Firebase นะครับก็ลองดูเป็นประสบการณ์นะแล้วก็ลองวิ่งไปตามคลิปดูนะครับก็ขอบคุณที่ดูในคลิปนี้นะครับ
ปิดเรคคอร์ดยังไงโอเค